เย็นวันอาทิตย์ครับไลฟ์จากบ้านของผมครับรังสิตปทุมธานีหลังจากที่ปีศาจแดงของเราชนะ2เกมติดเป็นแล้วสะใจเป็นอย่างยิ่งวันนี้ไหนๆอยู่บ้านก็คงไม่มีเสื้อตัวไหนที่ใส่แล้วมันจะดูดีเท่าตัวนี้แล้วก็คือ1999ตอนได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในชาร์ปนะครับอ่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกคนเลยนะครับวันนี้เนี่ยมีพรีเมียร์ลีกเตะกันอีก3เกมนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ไฮไลท์เท่าไหร่ไฮไลท์จะอยู่ที่เมื่อคืนนี้เยอะที่มี 9-0 ลิเวอร์พูลแมนซิตี้กับความเคยชินที่โดนนำก่อนแล้วก็ยังกลับมาได้ทุกเมื่อเชลซีเหลือ10ตัวก็ยังสามารถชนะเลสเตอร์ได้ที่วิกฤตสุดๆเช่นเดียวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ออกไปเยือนซาวด์แฮมป์ตันแล้วไม่เปลี่ยนทีมเลยนะครับวันนี้สนุกแน่นอนนะครับในซุปเปอร์ซันเดย์เราไปเริ่มกันที่หงแดงลิเวอร์พูลก่อนนะฮะโชว์ฟอร์มได้อย่างดุดันสุดๆหลังจากที่แพ้แมนยูไนเต็ดมา3เกมพวกเขาไม่เคยเจอนะครับไม่ชนะใครเลยนะครับครอปโอ้โหจัดเต็มครับบอลหมัดเนี่ยโชคร้ายมากจริงๆเนี่ยไม่อยากจะโม้นะว่าผมคุยกับพี่ที่เชียร์ลิเวอร์พูลแล้วว่าเชื่อผมเถอะถ้าหากสกอตต์พาร์เกอร์นะเขาไปหลงคันลมของอเล็กซ์เฟอร์กูสันที่บอกว่าพาร์เกอร์เนี่ยคุมทีมตอนอยู่ฟูลแลมก่อนดีมากดูมีทรงเล่นแบบเนี้ยสวยถึงแม้จะแพ้ก็เถอะสุดท้ายตกชั้นนะตอนที่คุมบอลหมัดก็คือไม่เปลี่ยนสไตล์ยังเล่นแบบบิวตี้ฟุตบอลเรียบร้อยครับโดนลิเวอร์พูลถล่ม9เม็ดเละเทะเลยนะครับแต่ว่าประเด็นคือหลังเกมจบเนี่ยจอร์จ W. เฮนรี่ครับประธานสโมสรของหงส์แดงมาโบกมือทักทายแฟนบอลเหมือนเพิ่มความมั่นใจอ่ะว่าลิเวอร์พูลยังคงมีลุ้นแชมป์นะถึงแม้ว่าจะออกสตาร์ทไม่ดีก็ตามโดนเดอะคอกฮะตะโกนบอกเฮ้ยจอห์น we need a new midfielder นะครับเราต้องการกองกลางตัวใหม่นะครับตอนแรกถึงจะเดินไปแล้วนะเดี๋ยวจะโดนโซเชียลอ่ะชูนิ้วโป้งให้นิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวดูว่าล่าสุดโรมาโน่ก็กลับลำแล้วจากตอนแรกที่บอกลิเวอร์พูลจะไม่ซื้อใครเลยนะฮะตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเดินหน้าหากองกลางตัวใหม่แน่นอนนะครับสำหรับเยอร์เกนคล็อปส่วนตัวของ JK เองก็ออกมาพูดว่านัดนี้ที่ไล่ถล่มเนี่ยไม่ได้หวังจะแบบดูถูกหรือว่าทำให้สกอตต์พาร์เกอร์อับอายนะครับแต่ว่าเกมฟุตบอลซึ่งพาร์เกอร์เองก็บอกว่ามันเป็นค่ำคืนที่แย่ที่สุดในการเป็นกุนซืออาชีพของเขาเลยนะครับก็เละเทะสำหรับบอลหมัดไปที่แมนซิตี้ครับเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยสุดยอดจริงๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามเป๊ปกวาร์ดิโอล่าก่อนจะชมฮาแลนด์แกบอกว่าเราต้องเลิกนิสัยการเสียประตูง่ายๆซะแล้วแมนซิตี้ปัญหาใหญ่ตอนนี้คือ we concede a lot goal คือเราเสียประตูง่ายมากวันนึงเราจะกลับมาไม่ได้วันนึงเราจะไม่สามารถกลับมาตีเสมอหรือแม้กระทั่งชนะได้วันนี้ต้องขอบคุณเออร์ลิงฮาแลนด์ที่คือเกิดมาก็สามารถยิงประตูได้เลยยอดเยี่ยมจริงๆนะครับกลับมาชนะ4ประตูต่อ2ฮาแลนด์แฮตทริกนะครับทีนี้เมื่อคืนนี้บุนเดสลีกาเยอรมันใครได้ดูบ้างครับผมบรรยายเกมที่บาเยิร์นเจอกลาดบัคนะครับเป็นค่ำคืนที่ยานซอมเมอร์ครับคนนี้คือผู้รักษาประตูของสิงห์หนุ่มกลัดปัดนะครับมีข่าวกับแมนยูว่าปีศาจแดงจะไปดึงเข้ามามาเป็นตัวสำรองของดาวิดเดเฮียเป็นยังไงเมื่อวานเซฟไปทั้งหมด19ครั้งเซฟกระจายคือบาเยิร์นยิงยังไงก็ไม่เข้านะครับมาได้ประตูตีเสมอจากลีรอยซาเน่และเมื่อวานนี้ซาดิโอมาเน่โดนเปลี่ยนตัวออกด้วยนะครับกลัดปัดนำก่อนจากการสวนกลับรอบเดียวอุปาเมกาโน่พลาดนะครับเสมอ 1-1 ทำให้ตอนนี้บาเยิร์นอยู่ที่3ของตารางก็ถือว่าทำให้ลีสดชื่นขึ้นมาทันทีเสือใต้พลาดจริงๆเกือบแพ้ด้วยซ้ำโอ้ลีรอยซาเน่จะโกรธกรรมการมากเมื่อวานแฟนนักเตะบาเยิร์นรู้สึกว่ากรรมการตัดสินเข้าข้างกับปักนะครับวิ่งเป็นหลายหลาเลยวิ่งไปจะไปด่ากรรมการด่าแล้วอ่ะแต่ว่าจะแบบด่าคำหยาบมุนเลอร์ต้องกันไม่นั้นโดนใบแดงแล้วนะครับก็คือไม่แน่ใจถ้าใครได้ดู PPTV ก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันหน่อยไปที่เกาโชเซนไฮอิตาลีเมื่อวานมีวิกแม็กยูเว่เจอโรม่ายูเว่ได้ประตูนำเร็วตั้งแต่2นาทีแรกจากฟราโฮวิชยิงฟรีคิกอย่างสวยเลยจริงๆจะนำ 2-0 และโดน VAR ลิกเพราะว่าโดนแขนราโฮวิชสุดท้ายมูรินโญ่คือโชเซ่ครับเขาสามารถหาจุดที่คัมแบ็กได้และทำให้โรม่ากลับสู่เกมได้นะครับจากลูกเตะมุมและก็เป็นดิบาร่าตวัดเข้าไปแทบี้อับราฮัมโมงตีเสมอ1เท่าครับทำให้ยูเวนตุสเนี่ยไม่ชนะใครมา2เกมติดนะครับเสมอ2นัดตอนนี้อยู่ที่7ของตารางมัสซิมิโลอาเลกรีโดนกดดันหนักหน่วงมากนะครับแฟนยูเว่ด่าเละเทะเลยบอกอย่าให้แกลาออกสักทีหรือไม่ก็ไล่แกออกไปสักทีนะครับอ่ะนั่นคือบุนเดสลีกาแล้วก็เซเรียอิตาลีนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปลงลึกกันเลยครับคุณผู้ชมครับในวันอาทิตย์ดูกันได้ทั้งครอบครัวและช่วยฝากกด Subscribe แนะนำเพื่อนฝูงกันด้วยว่าช่องนี้เราไม่แพ้ใครเหมือนกันใช่ไหมครับ
ช่วงหน้าครับคุณผู้ชมเราจะไปเจาะลึกกันครับคำพูดที่สำคัญของเอริกเทนฮากเมื่อเขาพูดถึงโรนัลโดในการเป็นตัวสำรองนะครับเขาไม่เปลี่ยนตัวเลยแล้วให้โรนัลโดลงสนามแค่30นาทีเขาบอกว่า CR7 ได้พูดกับเขาในสิ่งนี้ด้วยนะครับในการเป็นตัวสำรองซึ่งเป็นสิ่งที่พูดยากที่สุดในชีวิตคนนึงที่เขาเป็นที่หนึ่งมาโดยตลอดแล้วคาเซเมโลลงสนาม10นาทีแฟนบอลปีศาจแดงออกมาเชิดชูมันเร็วไปหรือเปล่ารวมถึงเชลซีครับเล่น10คนเกือบ90นาทีนะครับตัวไล่ออกตั้งแต่นาที28พวกเขาชนะได้ยังไงมีกูรูคนนึงบอกว่าเชลซีสามารถไล่ตามแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลได้ทั้งหมดมันแน่นอนในคลิปวันอาทิตย์ครับไหนๆวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็เอาข่าวดีมาฝากคุณผู้ชมครับหลายคนเนี่ยเงินเดือนไม่พอใช้มีค่าเทอมค่าใช้จ่ายค่าข้าวเดี๋ยวนี้เงินเฟ้อมันแพงมากวันนี้เลยเอารายได้พิเศษมาให้คุณผู้ชมได้ลองพิจารณาดูอยากได้เงินเพิ่มไหมครับอ่ะลองฟังกันดูครับ EV Thailand เขาเปิดรับตัวแทนจำหน่ายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก่อนหน้านี้ผมเคยนำเสนอแล้วแต่ว่าอันนั้นให้ไปอุดหนุนไปซื้อเอามาใช้เพราะว่าจะได้ประหยัดเงินไม่ต้องเติมน้ำมันอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าพี่ผมคนนึงเนี่ยส่งแกร็บยี่ห้อหนึ่งส่งฟู้ดยี่ห้อหนึ่งแล้วลองซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาขับเดือนนึงกำไรเพิ่มขึ้น 5-6,000 บาทคือเราไปเคยชินกับการที่แบบขับรถแล้วเติมน้ำมันยอมเสียเดือนนึง 2-3,000 เพราะฉะนั้นอยากให้ลองเปิดใจรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไว้ผ่อนเดือนนึง 1,000 กว่าบาทนะครับขับไปแต่ละทีเนี่ยคือมันถูกมากๆและถ้าหากใครอยากลองมันเป็นโลกของอนาคตฉันอยากลองเป็นตัวแทนจำหน่ายคุณกวางธนกฤตบอกสอนให้เลยครับว่าต้องทำยังไงดูแลลูกค้าแบบไหนโดยใช้ทุนไม่มากหรือว่าไม่มีทุนก็สามารถมาคุยกันได้ลองโทรไปสอบถามเขาก่อนได้ที่เบอร์โอ้อันนี้คุณกวางธนกิจรับสายเองเลยนะครับอ่ะลองโทรไปดูนะครับใครอยากได้รายได้พิเศษเพิ่มนะครับอันนี้ผมการันตีไม่ต้องไปเป็น call center นะครับ0618789936นะครับที่ผมบอก call center คือหมายถึงว่าไม่ใช่มิจฉาชีพนะหมายถึงบางทีเขาอันนั้นถูกกฎหมายแต่ว่าบางทีมันรายได้เดือนนึงวันนึงมันเท่าไม่เท่าไหร่ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปเป็นตัวแทนจำหน่ายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าดูนะครับอ่ะทีนี้ครับของสะสมในวันนี้นะฮะผมมีสินค้าตัวหนึ่งพิเศษเลยครับนั่นก็คือกระเป๋าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากโอทราฟอร์ดเลยครับอันนี้จากใต้ถุนสโมสรนะฮะมันเป็นจิมแบ็กก็คือเหมือนกระเป๋าใส่ของไปฟิตเนสอะนะครับใส่พวกรองเท้าสตาร์ทได้เลยใหญ่มากใหญ่อยู่นะคือหิ้วข้างหลังได้เลยนะครับอันนี้ผมได้มา 1,000 บาทนะครับผมขอปล่อย 1,200 บาทนะครับค่าฮิ้วค่าชิปปิ้งนะฮะอันนี้ส่งมาจากอังกฤษนะครับอันนี้จากอังกฤษเลยจากใต้ถุนเมกาสโตร์เลยนะครับใครอยากได้ครับจิมแบ็กอันนี้ 1,200 บาทจัดไปลายหาผมที่ลายนี้ป๊อกวีรพลได้เลยนะครับแล้วก็มีอันนี้กระเป๋า Adidas นะครับก็เป็นกระเป๋าคล้ายๆกันอันนี้มันใส่พวกต่างได้แต่ว่ามันเหมือนเป็นลายผู้ชายนะไม่รู้ผู้หญิงโอเคหรือเปล่าแต่ผู้ชายผมว่าน่าจะเป็นลายเมนนะครับของสุภาพบุรุษนะฮะอันนี้ได้มาลดราคาครับอันนี้ Adidas ตัวซุปเปอร์สตาร์นะครับตัวออริจินอลตัวเก่านะครับตัวคลาสสิกอ่ะนะครับจาก 1,500 บาทเหลือ800บาทครับใครอยากได้กระเป๋านี้ไลน์หาผมได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนผ้าพันคอครับวันนี้ขอนำเสนอ2อันนี้เลยฮะนั่นก็คือบรูโน่เฟรนเดสนะครับคุณผู้ชมครับคนนี้คือต้องรีบเอามาพูดเลยเพราะว่าเมื่อคืนนี้เขาเป็นกัปตันทีมแล้วก็ยิงประตูใช้ให้กับแมนยูชนะซาวด์แฮมป์ตันได้1-0บรูโน่เหลือเยอะมากนะครับก่อนหน้านี้นี่คือคนซื้อแต่เฟอร์กี้กับเบคแฮมเพราะฉะนั้นบรูโน่เหงาหงอยมากเหลือเพียบใครมาอุดหนุนกัปตันผมหน่อยตอนนี้ไปกัปตันตัวจริงไม่ใช่แม็กไกวแล้วนะครับถือละ790บาทถูกที่สุดในบรรดาของที่มีอยู่แล้วก็ร้อยคีนนี่เลยร้อยคีนนี่ที่คนซื้อเยอะมากนะครับไอริชและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันนี้900บาทนะครับแล้วก็อเล็กเฟอร์กูสันเฟอร์กี้ยังคงเหลืออยู่นะครับเซอร์อเล็กซ์นี่ฮะ900บาทเช่นเดียวกันและที่บ้านผมยังมีอยู่นะครับหลายคนอุดหนุนไปเยอะแล้วก็คือเดวิดเบคแฮมผมกลับมาบ้านยังคงมีเหลืออยู่นิดหน่อยเพราะฉะนั้นตำนานพวกเลเจนด์คีนเฟอร์กี้เบคแฮม900บาทส่วนกัปตันผมเหลือเยอะมากย้ำอีกทีนึง790บาทมาอุดหนุนกันได้เลยทั้งหมดไลน์หาผมป๊อกวีรพลตรงนี้อ่ะไปจัดเต็มกันเลยครับผมขอเริ่มต้นที่ปีศาจแดงก่อนไปพูดถึงเชลซีนะครับก่อนเกมเจอซาวด์แฮมป์ตันเนี่ยตำแหน่งเดียวที่ผมแอบกังวลคือเทนฮากจะใช้ใครเป็นเซ็นเตอร์ตัวกลางระหว่างลิซาโดมาร์ติเนสที่ฟอร์มดีหรือแม็กไกวร์ที่ตัวสูงเพราะซาวด์แฮมป์ตันมีจอมโยนอย่างเจวาร์ดพราวส์แล้วก็มีหน้าเป้าที่ตัวสูงอย่างเชียร์ดัม
นะครับส่วนตำแหน่งอื่นเนี่ยทั้งกองหน้าตรงเป้าอย่างโรนัลโดทั้งแบ็คซ้ายอย่างลูกชอผมมั่นใจโดนดรอปต่อแน่เพราะว่าโอ้โหยิ่งมาเลเซียเล่นดีแบบนั้นแต่มันก็มีจุดเปลี่ยนเล็กๆนะครับตรงที่มาซิยาวมันมาเจ็บคืนศุกร์ก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นซึ่งก็แบบไอ้นี่มันก็ดวงซวยนะวันที่เขาไม่ต้องการมันเนี่ยมันก็สบายๆชีวิตมันชิลมากแต่วันเนี้ยเขาต้องการให้เองเป็นตัวความหวังมันเจ็บ2รอบแล้วนะครับอย่างนั้นก็ตามครับขนาดมาซิยาวเจ็บนะครับโรนัลโดยังไม่ได้เป็นตัวจริงเลยฮะเทนฮากเลือกใช้ซานโชอิลันกาแล้วก็แรดฟอร์ดนะครับส่วนเซนเตอร์ก็ใช้ลิซาโดมาดินได้จริงๆก็เรียกได้ว่า11ตัวจริงที่เจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยคือไม่เปลี่ยนเลยสุดท้ายเกมรับเล่นกันดีมากเมื่อวานนี้ผมเข้าไปที่ PPTV เจอโค้ชตุ้มโค้ชตุ้มบอกเข้าดอทมุนอยู่ไม่ได้ดูแมนอยู่เป็นไงวะเล่นเพรสซิ่งเหมือนนัดเจอลิเวอร์พูลมั้ยผมก็บอกก็ไม่ค่อยได้เพรสนะเพราะว่ามีจังหวะบ้างแต่ว่ามันเป็นเกมเยือนอย่างไรก็ตามเกมรับเล่นดีมากยืนกันแบบโพซิชั่นนิ่งดีมากๆเป็นการทดแทนอารมณ์ตัวเล็กของริซาโดได้อย่างเพอร์เฟคถ้าเปลี่ยนไปเหมือนเราจัดฟันนะยืนซี่ทีก็ได้อย่างน่าประทับใจเป็นเกมรับได้คลีนชีทนัดเยือนในรอบกี่ปีวะเนี่ยธันวาคม2019คือครั้งล่าสุดแต่โอเคเกมเยือนตอนนั้นโอเลกุนาโซชาก็ทำได้อย่างดีเหมือนกันนะครับทีนี้ไปดูทางฝั่งของซาวด์แฮมป์ตันเนี่ยเขาไม่น่าเชื่อว่าฮัสซันฮูโต้มันไปสั่งสมกำลังทหารมามันซื้อแต่ละตัวนะครับคือแบบถึกควายทุยอะตัวมันบึกมากใหญ่มากภาษาชาวบ้านเวลาเราเล่นบอลนะแล้วเราเจอแบบทีมมัธยมเราเลยมองโอ้โหเพื่อนพูดกับเพื่อนตัวมันอย่างควายเลยว่ะตัวมันใหญ่มากนะครับอย่างอาริโบเบอร์เจ็ตเนี่ยที่มันซื้อมาจากกาสโคเลนเจอร์นี่คือแบบเปียกแมนยู2ตัวกระเด็นนะแล้วก็ยังมีนักเตะเบลเยียมอย่างไอ้โรเมโอลาเวียและกองหลังมันไอ้เบลล่าคอตช็อปอะสูงเมตร90ทั้งนั้นครับแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรแมนยูเต็ดได้เพราะว่ามันจริงๆมีโอกาสเยอะนะแต่ซัมตันยิงนกตกปลามีได้ยิงเต็มข้อไม่รู้กี่รอบยิงข้ามทางตลอดแล้วก็มีเดเฮอาเซฟนะครับก็พยายามจะจู่โจมลิซานโดพอสมควรแต่มาติเนสเนี่ยต้องยกย่องมันจริงๆนะตัวมันเล็กอย่างกับลูกแมวฮะแต่ใจมันใหญ่อย่างกับแมมมอสนะผมโพสต์ข้อความนี้ไปในFacebook คนเข้ามาเห็นด้วยกันเต็มเลยนะครับคือใจมันใหญ่มากไอ้แม็กควายเนี่ยนะตัวอย่างบิ๊กอ่ะใจอย่างมดอ่ะนั่งยาวๆเพื่อนนั่งยาวๆไปเลยอีก2คนที่น่าชมก็คือบรูโน่เฟรนเดนนะครับมาร์ตินไทเลอร์เนี่ยพูดในเกมเจอลิเวอร์พูลเขาพากร่วมกับคาราเกอร์แล้วก็แกรี่เนวิลถามเนวิลว่าเฮ้ยบรูโน่มักจะเล่นดีตลอดเลยเวลาไม่มีโรนัลโดอิสเนตแกรี่ก็บอกก็ถือว่าใช่เหมือนกันมันมีจังหวะสอดหม่งที่เขาหายไปนานมากคือจริงๆแล้วช่วงที่เขาท็อปๆนะครับเขาเหมือนพอลสโกเลยนะครับก็คือยิงไกลได้เปิดบอลแม่นแล้วก็ขึ้นไปช่วยกองหน้าทำประตูด้วยลูกหม่งบ่อยมากนี่ก็เป็นอีกครั้งก่อนเขายิงได้เนี่ยเขาก็มีโหม่ไปรอบหนึ่งจากการเปิดของดาโล่แล้วก็ไอ้ดาโล่มีเปิดแรงไปอีกลูกและลูกทำประตูเนี่ยนะยิงยากนะครับเปิดดีดาโล่ตับตกเข้ามาแล้วบรูโน่ต้องบอลต้องโดนเท้าพอดีมากในการที่แบบวางบอลยิงอ่ะคือแม่นมากนั้นยิงไม่ง่ายเลยนะครับถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมครับสำหรับกัปตันทีมนะครับอีกคนนึงที่ต้องชื่นชมก็คือสกอตต์แม็กโทเมเน่ก่อนหน้านี้นี่แหละว่าโดนสาปส่งอ่ะสาปแช่งเลยแต่ผมเคยบอกไปแล้วว่าผมก็เคยคุยกับพี่โอสินพงว่าแม็กโทเมเน่เนี่ยนะมันไม่ต้องไปเล่นเกมรุกเท่าไหร่คือไม่ต้องไปยุ่งกับเกมรุกเพราะว่าเวลามันขึ้นมันเป็นคนที่ขยันแต่โง่ถูกไหมครับทุกคนทราบดีวิ่งไว้ก่อนเล่นบอลนึกก็เล่นมวยปั้มขอปะทะไม่ขอเตะบอลนะวันเล่นแต่กล้ามวันเนี้ยมันโดนใส่โปรแกรมมันเหมือนคอมพิวเตอร์นะครับคือเขาเป็นนักเตะที่พร้อมในการทำทุกอย่างที่โค้ชสั่งเพราะฉะนั้นวันเนี้ยเทนฮากบอกมึงไม่ต้องขึ้นปักหลักเลยเล่นตัวล่างแล้วให้อีเล็กเซนเป็นตัวถ่ายบอลไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแล้วก็ทำได้อย่างดีจริงๆด้วยความสรีระที่มันเมตร9สุดกว่ามันใหญ่แล้วมันบ้าพลังมันฟัดกับนักเตะซาวด์แฮมป์ตันนี่คือช่วยได้เยอะมากๆเพราะว่าเป็นหนึ่งคนที่แบบนั่งดูแล้วคือแบบคนเขาก็ชมกันเต็มฟีดของโซเชียลมีเดียมีแต่คนแซวว่าพอซื้ออเล็กซ์เปเรสเข้ามาก่อนนั้นได้มั้ยลูกชอคืนฟอร์มซื้อนักเตะคนไหนเข้ามาก็จะทำให้อีกคนนึงคืนฟอร์มอันเนี้ยพอซื้อคาเซเมโร่มาไอ้แม็กโทเมเน่อยู่ดีๆร่างทองซะงั้นนะครับทีนี้ครับประเด็นของแฮร์รี่แม็กไกวร์ครับพอลสโกครับออกมาพูดเลยครับบอกว่า
คู่เซนเตอร์ปัจจุบันตอนนี้เวิร์กและลงตัวมากทั้งลิซานโดที่ใจใหญ่แม้ตัวเล็กกับวารานที่คอยสอดซ้อนกันทำได้อย่างดีเยี่ยมบอกเลยว่าแม็กไกวเองตายแน่ๆถ้าหากไอ้สองคนนี้ไม่เจ็บไม่มีทางเลยที่แม็กไกวจะสอดแทรกขึ้นมาเป็นตัวจริงได้แม็กไกวอาจจะต้องทำใจไปเล่นฟุตบอลทั้งยูโรปาลีกแล้วก็คาราบาวลีกครับแล้วอันนี้คือคำพูดพอร์สโกเช่นเดียวกับแม็กมานามานกับแม็กโครเวนเมื่อคืนนี้พอจบเกมผมก็นั่งฟังนะครับเขาสองคนคุยเลยนะครับว่าแม็กไกวคงนั่งคิดว่าโอ้โหชนะ2เกมติดโดยที่ไม่มีค่าแล้วเป็นกัปตันทีมด้วยถึงขนาดมีการคุยว่ามีโอกาสไหมที่แมนยูถ้าขายไม่ได้จะปล่อยยืมตัวซึ่งมันจะตลกมากที่ยอมปล่อยให้กัปตันทีมตัวเองไปอยู่ทีมอื่นแบบยืมตัวถูกไหมฮะมันไม่เคยเกิดขึ้นคำว่ากัปตันทีมคือมันต้องเป็นนักเตะที่โคตรสำคัญแต่ตอนนี้แม็กไกวต้องคิดถึงตัวเองกับการที่ไปเล่นบอลโลกเพราะว่าถ้าหากแมนยูยืนยาวๆแล้วบังเอิญในวาราปีนี้เราไม่เจ็บสมมติโชคดีเฮงไม่เจ็บแม็กไกวมันนั่งยาวๆ5เกม7เกม10เกมเนี่ยส่งผลกระทบต่อการเป็นตัวจริงฟุตบอลโลก15อังกฤษแน่นอนนะครับนอกเหนือจากนั้นครับพอสโกก็พูดถึงคริสเตียโน่โรนัลโดนะครับอ่ะผมพูดในมุมผมก่อนผมว่าเมื่อวานเนี้ยโรนัลโดโดนคนด่าลูกที่วิ่งแล้วโดนซาลิซูแซงเยอะไปนิดนึงอันนี้ผมพูดเป็นกลางนะครับคุณก็รู้อยู่แล้วผมมักจะวิจารณ์เขาอยู่แล้วคือผมไม่สนว่าใครจะเป็นแฟนเขาเลยว่าไม่เป็นแฟนครับผมเชียร์แมนยูไนเต็ดผมไม่ได้เชียร์เบคแคมผมไม่ได้เชียร์เซอร์เล็กเฟอร์กูสันผมเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไม่นั้นคุณขนาดเฟอร์กี้ถ้า27ปีถ้าเขาวางมือคุณเลิกเชียร์คุณเปลี่ยนทีมเชียร์คุณต้องเชียร์สโมสรถูกไหมฮะอย่างเมื่อวานเนี้ยผมแอบเข้าข้างโรนัลโดนะผมมองต่างจากคนอื่นนะครับผมว่าไอ้จังหวะที่เขาได้บอลแล้วสปีดอะแล้วซาลิโซมาทีหลังแล้วมันแซงแล้วก็โรนัลโดทำบอลออกผมมองว่าโรนัลโดสปีดได้เร็วแล้วนะครับคือแบบสับได้เร็วแล้วนะครับแต่ว่าด้วยอายุอ่ะคือคุณต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยว่า 37-38 เนี่ยไอ้จังหวะวิ่งลูกนั้นอ่ะผมว่าเขาเร็วที่สุดในโลกเลยนะถ้าเทียบอายุเท่ากันซาลาตันอิบราฮิโมวิชแม้ว่าจะก้าวยาวนะครับแต่ผมเชื่อเลยว่าเทียบกับ CR7 กับลูกนั้นนะฮะเอาแค่ลูกนั้นนะครับไม่มีทางเร็วกว่าโรนัลโดแน่นอนแต่ว่าเขาจะแตะแล้วหนีไปอีกก็คือใจเขายังคิดว่าตัวเองเป็นหนุ่มอยู่ไงแต่พอแตะอีกทีนึงซาลิซูตัวใหญ่มันก็บางเหลี่ยมซึ่งโดนด่าเยอะมากผมก็แบบเฮ้ยลูกนั้นมันวิ่งเร็วแล้วนะแต่ด้วยอายุอ่ะมันก็ได้เท่านี้แหละนะครับแต่ลูกที่ควรจะโดนด่าคือไอ้ลูกนาทีสุดท้ายที่ได้โอกาสสวนกลับซึ่งเขาอ่ะไม่เก่งในการที่แบบได้บอลแล้วหาให้บอลแบบเพื่อนแบบหรือว่ามองช่องอ่ะเขาไม่เก่งแล้วเขาไม่ใช่เมซี่เป็นคนที่ได้บอลเพื่อนพักบอลให้แล้วเขาสามารถที่แบบจ่ายทะลุช่องหรือว่าแกงนะเป็นโยกขวาจ่ายซ้ายโยกซ้ายจ่ายขวาเนี่ยเป็นเรื่องความเท่ของเมซี่ซึ่งโรนัลโดเป็นไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยโรนัลโดไม่ชอบแจกจ่ายทุกคนต้องแจกจ่ายให้เขาพอเขาได้บอลซ้ายอย่างโล่งเลยให้เร็วก็เอาไปทำต่อได้ครองบอลแล้วชี้ไอ้บรูโน่อยู่งี้ต้องมาวิ่งแซงโดซึ่งมันวิ่งมา95นาทีและสุดท้ายอีโดจ่ายบอลสั้นลูกเนี้ยต้องด่าไม่ได้ไปด่าลูกซาลิซูเพราะมันอายุเยอะมันมีจังหวะไล่บอลนะโรนัลโดเมื่อวานถือว่าไล่ค่อนข้างดีนะครับไล่สุดทีเพรสซิ่งดีนะครับมีจังหวะตัดฟาวด้วยใช่ไหมล่ะอ่ะซึ่งเขาไม่เคยทำแต่ไอ้ลูกที่ต้องด่าเนี่ยคือเองนาที96ที่ไอ้บรูโน่แบบเฮ้ยจะไม่ใช่พี่กูจะด่าให้จะด่าพ่อให้นะครับเป็นคนอื่นมันโดนมันเหวี่ยงมือใส่แล้วไอ้นี่แบบคือแบบบรูโน่มันคงด่าว่าแบบโอ้โหพี่ผมวิ่งมา95นาทีพี่เพิ่งลงมา20นาทีสุดท้ายครึ่งชั่วโมงไม่ถึงครึ่งชั่วโมง25จ่ายเบามากเลยให้ตัวต้องบนสปีดแซงจะป้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ว่ากันไปตามเรื่องนะผมเห็นว่าวันโรนัลโดคนโดนกันใหญ่เยอะมากแต่ว่าพอสโกครับก็มองว่าแมนยูไนเต็ดควรจะต้องคีปกองหน้าคนนี้เอาไว้นะฮะอันนี้ถือว่ามองต่างจากแกรี่เนวิลล์พอสโกบอกว่าปีศาจแดงยังต้องการหน้าเป้าอย่างเมื่อคืนนี้ตอนที่0-0อยู่สโกคิดว่ามันอาจจะถึงเวลาของโรนัลโดเพราะว่า CR7 เนี่ยเป็นคนพักบอลได้ดีแล้วสามารถจัดการกับลูกคอสซ้ายขวาได้ก็คือโยนมาเนี่ยเดี๋ยวเข้าฮอตได้เดี๋ยวโมงได้สโก้บอกว่าหวังว่า CR7 จะอยู่ต่อเพราะว่าแมนยูยังต้องการสูงหน้าตัวเป้านะครับในขณะที่คำตอบที่ชัดเจนมากๆอันนี้ทุกคนน่าจะอยากฟังว่าอะไรที่ทำให้เอริกเทนฮากจัดการโรนัลโดได้นะครับคำว่าจัดการโรนัลโดได้คือยังไม่มีใครกล้าทำนะครับแม้ว่าเขาจะอายุเยอะก็คือคุณต้องเป็นตัวสำรองนะแบบ2นัดติดนะคนแรกที่เอาเหตุแกโอเล่กุน่าโซชาเคยดรอปเขาในเกมที่เจอกับเอเวอร์ตันแต่มันก็แบบนึกออกปะดรอปแบบกลางสัปดาห์มีแชมเปี้ยนส์ลีกที่เฟอร์กี้เคยบอกคุณต้องส่งตัวจริงที่ดีที่สุดลงสนามคนที่กล้าดรอปในเกมสำคัญจริงๆคนแรกคือไมเคิลคาริก
ที่ดรอป CR7 ในเกมเจอกับเชลซีแล้ววันนั้นแมนยูเล่นดีนั่นคือคนแรกเลยครับผมไม่มั่นใจว่าลาฟลังนิกเคยดรอปเป็นสำรองไม่น่าจะมีแต่เคยเปลี่ยนแล้วหงุดหงิดนะเจอเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยที่แบบทำไมต้องมาเปลี่ยนตัวออกว่าอะไรแต่เทนฮากเนี่ยนี่คือฮึดเลยดรอป2เกมเลยแล้วแมนยูชนะ2แมตช์แล้ว1ในนั้นเป็นชนะลิเวอร์พูลด้วยเทนฮากออกมาพูดนะครับว่าโรนโดเข้าใจในสถานการณ์ณตอนนี้นะครับเขารู้ดีว่าเขาต้องลงในเวลาไหนมีเวลาให้30นาทีเนี่ยโรนัลโด้ทำได้ดีมากๆและเขาอันเดอร์สตูดเขาเข้าใจด้วยนะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรน่าห่วงส่วนประตูที่ทำได้เทนฮากบอกมันคือทีมโกเลยไม่ใช่แค่บรูโน่คนเดียวคือโอ้ลูกนั้นเนี่ยแม็กโทมินีเป็นครั้งแรกที่มันส่งคือหลังนะคือไอ้นี่มันเป็นกองหน้าเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยบางจังหวะที่เพื่อนยังไม่พร้อมมันแทงแล้วโดนตัดตายไอ้ลูกนั้นมันใจเย็นลงรู้จักแบบไม่เวิร์กตกกลับมาให้อีเลนเซนเล่นเหมือนเชื่อใจให้ออกบอลอะไรเงี้ยหรือไม่ก็โดนสั่งว่ามึงไม่ต้องเสือออกบอลแมนจะค่อยๆต่อจะไปหน้าแล้วนะตันต่อกมาออกขวาให้วารานตกไปให้ดาโลเล่นได้ประตูเยี่ยมเลยใจเย็นขึ้นนะครับทีนี้เราไปดูทางฝั่งของคาเซมิโร่กันบ้างคาเซมิโร่ลงสนามไป10นาทีมีคนด่าอันนี้ไม่ได้ด่าคาเซมิโร่ด่าเทนฮากว่าให้เวลาน้อยมากเลย10นาทีเองจะดู70ล้านปอนด์เพิ่งจะมาแล้วนี่เกมเยือนแต่ว่าพอลงไป10นาทีเนี่ยแฟนบอลเชิดชูเลยครับใน Twitter ฮะบอก I love you already คาเซมิโร่แค่10นาทีครับคุณก็แสดงให้เห็นว่าคุณยอดเยี่ยมกว่ากองกลางทั้งแผงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณทำให้แฟนบอลปีศาจแดงมีความสุขแล้วหลงรักคุณแล้วแค่10นาทีเท่านั้นเบอร์18คนใหม่ต่อจากบรูโน่ เฟรนเดสนี่คือเบอร์เก่าของพอลสโกแม้ว่าเขาคนจะผิดหวังว่าเขาทำไมไม่เลือกเบอร์รอยคีนผมอาจจะไม่ชอบก็ได้จริงเขาบอกใส่เบอร์14แล้วอีลิเซนดันไปเลือกเบอร์14ก่อนเข้ามาถูกไหมครับแต่ก็มีจังหวะโดนหลอกนะมีนู่นเหนือไหมเข้าบอลพรวดต้องใช้เวลาครับอย่าเพิ่งไปยอเยอะอย่าเพิ่งไปเพิ่มเพรสเชอร์ให้เขานะครับคน30ต้องใช้เวลาอายุไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกแต่ก็เปลี่ยนลีกต้องใช้ความเร็วอย่างไรก็ตามครับการมาของคาเซมิโร่เนี่ยมันสร้างแรงขึ้นแล้วก็เหมือนกับยกระดับยกเกรดของกองกลางแมนยูคือแบบพอเปลี่ยนสำรองลงมาแล้วมันดูใช้ได้อะที่ผมโพสต์ลงไปใน Facebook ว่าผมเห็นกลางชุดนี้แล้วผมน้ำตาจะไหลอ่ะคาเซมิโร่พอมีไอ้เฟสลงมาแม็กโทมินเอยังอยู่คือกลางปึ้งมากแล้วยังมีอีเล็กเซ่เป็นตัวสแตนบายมันต้องแบบเนี้ยเสริมได้ตรงจุดแล้วนะครับเพราะถ้าเอาบิ๊กฟิลรับจริงๆเนี่ยคาเซมิโร่มันคือคนที่ใช่มันไม่ใช่เฟรนกี้เดยองนะอันนี้เราพูดถึงโพสิชันไม่เกี่ยวกับความหมั่นไส้นะครับทีนี้ไปดูที่คะแนนความสามารถกันบ้างหลังเกมเมื่อคืนนี้คนที่ได้ Man of the Match มาร์ติเนสให้หลายสำนักนะครับอ่ะไปดูกันแต่คนแรกก็มาร์ติเนสได้ 7.5 ครับเซฟไป 2-3 รอบนะครับเป็นนัดแรกเลยมั้งที่ดาโลได้8วาราได้8มาร์ติเนสได้8มาลาเซียได้7โอ้โหได้8 3คนจากแบ็คโฟร์นะครับแต่แม็กโทมิเน่เนี่ยอันเนี้ยถือว่าคนไทยชมเยอะแต่สื่ออังกฤษให้แค่ 6.5 นะครับอีเล็กเซนได้ 7.5 ครับอันนี้โค้ชจุนบ่นนะครับโค้ชจุนบอกโอ้ช้าไปเยอะมากนะครับแต่ว่าต่างประเทศมองว่าจังหวะการครอสซิ่งกันอะไรยังคงมีอิทธิพลอยู่นะครับอีลังกาได้6บรูโน่ได้7ซานโชเนี่ย 5.5 แล้วแรชฟอร์ดได้5เลยครับแรชฟอร์ดนี่คือแบบพลิกเกมไม่ได้อะไรไม่ได้เลยขนาดโรนโดลงเป็นตัวสำรองได้6คะแนนเลยครับเซมิโร่ได้6แล้วเฟรดได้5เสียไปเหลือนะครับนี่คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปกันที่เชลซีหน่อยครับเชลซีครับคอนเนอร์กาลาเกอร์โดนสาปส่งเลยครับผมสงสารเด็กมันนะมันเล่นแล้วมันมีความมั่นใจมากกับคริสตัลพาเลซเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมกับนอริชก่อนหน้านี้แล้วก็อยู่พาเลซแล้วก็คิดว่าอยากจะลองสักตั้งในการสู้ตำแหน่งกับเชลซีทำอะไรก็ผิดพลาดน่าสงสารแล้วการตัดสินใจครั้งนี้ตัดสินใจเพื่อทีมนะฮะคือเขาโดนไปเหลืองไปนาที20เสร็จแล้วโดนสวนกลับไปเตะฮาวิบานแบบรองเท้าหลุดอ่ะโดนเหลืองที่2ครับเชลซีเหลือ10ปูตั้งแต่นาที28ทูเคิลครับออกมาด่าเลยครับบอกว่าโอ้โหเมื่อนายเสียใบเหลืองแรกนาที20นายต้องรู้ตัวแล้วไม่ควรจะทำแบบนี้คาร์เกอร์ก็ออกมาขอโทษในโซเชียลมีเดียนะครับบอกว่าก็ขอบคุณเพื่อนๆที่โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดแม้จะเล่น10คนนานมากเขาก็ผิดพลาดเองขออภัยนะครับทีนี้ทางด้านของแดนนี่เมอร์ฟี่ก็ออกมาชมนะครับบอกว่าเชลซีเนี่ยมีโอกาสมี potential สูงมากในการไล่ล่าเชลซีแมนซิตี้ถ้าหากจะไล่2ทีมแดนบนจะต้องเป็นเชลซีเท่านั้นเพราะว่าไลฮีมสเตอร์ลิงดูดีทีเดียวและยังมีไคฮาวเวตล้มถึงอามันโดโบย่าที่ดึงกลับมาจากซันตันเนี่ยยังคงเป็นกองหน้าที่ใช้ได้แม้ว่าเชลซีไม่ได้กองหน้าตัวใหม่ก็ตามทีนะครับ
และข่าวดีของแฟนสีบลูก็คือกำลังจะได้เวสลีย์ฟอฟฟานาแล้วเลสเตอร์คงไม่มีทางเลือกครับนักเตะมันหมดใจจริงๆนะครับคือไม่ยอมลงสนามไม่ซ้อมเลยนะครับว่ากันว่ารับข้อเสนอ75ล้านปอนด์แล้วแต่ว่าเชลซีเนี่ยเตรียมขั้น 1-2 แสนปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับและเซ็นสัญญายาว6ปีนะครับอ่ะสิงห์บลูกำลังจะได้เซ็นเตอร์ใหม่ตัวที่2ต่อจากคูลิบาลีซึ่งจริงเมื่อคืนเตียโก้ซิมานมันก็เล่นดีนะแต่ผมแอบคิดว่าไอ้ลูกหม่งของฮาวิบาลที่โดนจับฟาวกับเมนดี้ผมว่าไม่ฟาวนะแม้ว่าจะอยู่ในกรอบ6หลาก็ตามดีนะครับผมว่าถึงบอลก่อนนะอันนี้เป็นมุมมองผมนะอีกหนึ่งสิ่งก็คือมีการเปิดเผยว่าโทมัสทูเคิลกุนซือของเชลซีเนี่ยปฏิเสธไม่เอาโรนัลโด้เพราะคุยกับลาฟลังนิกนะครับคือทูเคิลครอปกุนซือไมล์เนี่ยเขาสนิทกับลาฟลังนิกเหมือนต่อสายตรงคุยกันนะครับว่าเป็นไปไม่ได้เลยในการที่จะดึงกลับมาเล่นที่เชลซีลังนิกคงให้ข้อมูลทูเคิลเยอะก็เลยไม่เอานะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับโอ้โหครบถ้วนนะฮะปีศาจแดงเราก็ชนะ2นัดติดเลยได้แล้วนะครับช่วงสุดท้ายคุณผู้ชมอย่าลืมครับมาอุดหนุนสินค้ากันได้นะฮะของสะสมนะครับเรามีจิมแบ็คของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากสนามโอลด์ทราฟฟอร์ดนะครับอ่ะนี่ไงจิมแบ็คนะครับก็คือกระเป๋าใส่รองเท้าเตะบอลหรือว่ากระเป๋าใส่พวกเสื้อผ้าไปฟิตเนสนะครับนะครับจากอันนี้จากโอลด์ทราฟฟอร์ดเลยครับประเทศอังกฤษนะครับ 1,200 บาทใครอยากได้ไลน์หาผมได้เลยแล้วก็มีกระเป๋า Adidas อันนี้กระเป๋าเท่ดีนะครับเป็นกระเป๋าใส่สตางค์พวกเหรียญหรือว่ากระเป๋าใส่ wallet อ่ะใส่กระเป๋าตังค์ก็ได้นะฮะสวยมากลายสวยมากลายคลาสสิกนะครับในสมัยก่อนที่เอามาทำ reunion อีกทีนึงจาก 1,500 หรือ800 บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ผ้าพันคอเอาเรียงกันเลยแล้วกันนะผมขอสนับสนุนคนนี้เลยครับ Bruno Fernandes ครับเหลือเยอะมากแล้วเขาโชว์ผลงานที่ดีมากไม่อยากให้เขาน้อยใจมาสอยไม่ได้และถูกสุดแล้วนะครับ790บาทเท่านั้นบรูโน่ลายใหม่มีเลข8ลงข้างๆนะครับ790บาทในขณะที่ตำนานครับตำนานทุกคน900บาทนะครับรอยคีนนะครับ900บาทแล้วก็เซอร์เล็กซ์แมนเชสเตอร์แต่900บาทเหลือนิดเดียวเท่านั้นเดวิดไปข้ามครับเหลือถึงหนึ่งครับในบ้านผมยังมีอยู่น่าจะ2ลำผืนนะครับเมคแคปเฟอร์กี้ลอยคีน900บรูโน่790ทั้งหมดปลายไม่ได้เลยป๊อปอีลพลตรงนี้และเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่สตูดิโอ PPTV ช่อง36ประมาณบ๊ายบายเราชนะ2นัดติดเป็นแล้วจ้า